ขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อป่าพรุโต๊ะแดงหรือป่าพรุสิรินธรเป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยตั้งอยู่ณจังหวัดนราธิวาสอาณาเขตและพื้นที่เนื้อที่ของป่ามีความกว้างประมาณ8กิโลเมตรและมีความยาวประมาณ28กิโลเมตรมีเนื้อที่ครอบคลุมอาณาเขตอำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีอำเภอสวยโกลกอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสคิดเป็นเนื้อที่กว่า 125,625 ไร่แต่ส่วนที่สมบูรณ์จริงๆมีประมาณ 50,000 ไร่มีแหล่งน้ำสำคัญ3สายไหลผ่านคือแม่น้ำบางนาราคลองสวยปาดีและคลองโต๊ะแดงอันเป็นที่มาของชื่อเรียกความสำคัญป่าพรุโต๊ะแดงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และพื้นที่รอบๆป่าก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวยางและผลไม้ต่างๆโดยมีศูนย์วิจัยและศึกษาพันธุ์ป่าสิรินธรซึ่งตั้งอยู่ณตำบลป่าเสมัดอำเภอสวยโกลกใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสวยโกลกผ่านทางสายสวยโกลกตากใบแล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกชวนันด้วยระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตัวเมืองสวยโกลกเดินศึกษาธรรมชาติยาวกว่า 1,200 เมตรภายในศูนย์มีเส้นทางเดินศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าผ่าใจกลางป่าพลุและข้อมูลของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆในพื้นที่ป่าพลุโดยรอบใช้เวลาเดินประมาณ 45-60 นาทีพืชพันธุ์ที่พบประมาณ109วงจำนวน450ชนิดพืชไร่ดอกจำพวกเฟิร์นประมาณ15วงจำนวน40ต้นเช่นปลาหนันช้างหลุมพีและกระเพาะแดงเป็นต้นพันธุ์สัตว์ป่าที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์เช่นเสือดำแมวป่าหัวแบนกระรอกบินแก้มแดงนาคจมูกขนเป็นต้นนกภายในป่าพบนกอย่างน้อย217ชนิดในจำนวนนี้มีอยู่3ชนิดที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นสายพันธุ์ที่กำลังถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่นกตะครุบนกฟินฟุตและนกเกล้าใหญ่เป็นต้นปลาพันปลาที่หายากและพบได้เฉพาะถิ่นในป่าพรุโต๊ะแดงนี้เช่นปลาดุกลำพันปลากระแมะปลาก้างพระร่วงป่าพรุปลาเข็มช้างปลากัดน้ำแดงเป็นต้นการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพจะค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสถานีปลายทางอยู่ที่อำเภอสวยโกลกหากไม่ได้นำรถมาเองสามารถใช้บริการรถรับจ้างจากเมืองสวยโกลกได้โดยสะดวกทางรถยนต์จากอำเภอตากใบใช้เส้นทางตากใบสวยโกลกทางหลวงหมายเลข4057ประมาณ5กิโลเมตรจะมีทางแยกเล็กๆ เข้าสู่ถนนชวนนันเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปอีก2กิโลเมตรมีป้ายบอกทางเข้าสู่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรเป็นระยะพาไปชมป่าไม้พันไม้นานาชนิดที่หาดูยากและแทบจะไม่มีที่มีที่นี่ที่เดียวนะคะไปค่ะเราไปกันเลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆป่าพุโต๊ะแดง
มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะนี่ก็เป็นต้นไอ้บ่าวนะคะบรรยากาศมีป่าไม้ที่ทั้งพืชพันธุ์ไม้หลายร้อยปีและมีสิ่งสาราสัตว์ที่หาดูยากนะคะบรรยากาศข้างๆก็มีความร่มรื่นนะคะว่าการมาเที่ยวชมก็ต้องมีผู้นำด้วยนะคะถ้าไม่มีก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเรามาดูรู้ทำความรู้จักกับดินของป่าคุรุนี้ก่อนนะคะนี่ดินคุรุเกิดจากการสะสมของซากอินทรีย์เช่นเศษไม้และใบไม้เป็นเวลานานทับถมกันเป็นชั้นหนาปกป้องพื้นดินเดิมซึ่งเป็นดินเลนทะเลมีสารประกอบกรรมฐานไว้ไม่ให้แพร่กระจายนะคะความเป็นกดขึ้นสู่ดินชั้นบนได้เนื่องจากเศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้พื้นผิวน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นดินของป่าพุที่นี่นะคะจะมีเป็นแบบนี้นะคะเราจะไปที่ต่อไปกันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบบรรยากาศรบรื่นละไมป่าต้นละไมป่านะคะระบบพืชระบบรากพืชในป่าพุนะคะภูพรเป็นต้นไม้ใหญ่มีน้ำหนักมากฉะนั้นเพื่อให้รากสามารถรองรับน้ำหนักมหาศาลของลำต้นและเรือนยอดได้โดยไม่จมลงในพื้นที่พุทับถมกันอย่างรวมๆหรือไม่ให้ต้นลำเลียงล้มลงต้นไม้จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างส่วนด้านบนของโคนต้นให้เผยแผ่ขยายออกไปเป็นปีกกว้างเรียกว่าภูพรดังรูปนะคะนี่คือภูพร